สวัสดีครับพบกับรายการ Burning รายการที่จะพาท่านมาพบกับเรื่องราว2ล้อที่เน้นสาระและเรื่องราวต่างๆของคนรัก2ล้อวันนี้เนื้อหารายการจะพาท่านไปพบกับรถจักรยานยนต์ระดับ World Class ที่เพิ่งเปิดตัวในไทยกับ Honda PCS ในตระกูล Automaticในช่วงที่2ของรายการเราจะพาไปดูบรรยากาศงานใหญ่ของชาว2ล้อทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ที่มากันแบบพร้อมเพรียงในงานบางแสนไบวีคช่วงนี้เราจะไปดูข่าวคราวในแวดวง2ล้อกันก่อนครับรถจักรยานยนต์ Honda ภูมิใจเสนอสุดยอดนวัตกรรมระดับ World Class ที่สุดแห่งเทคโนโลยีใหม่ของรถจักรยานยนต์ครั้งแรกในวงการตลาดขับเคลื่อน2ล้อเมืองไทยกับ Honda PCXรถจักรยานยนต์แห่งสุนทรียศาสตร์ใหม่ในการขับขี่ที่ประสานเทคโนโลยีล้ำสมัยมาตรฐานสากลเช่นระบบหยุดเครื่องยนต์อัจฉริยะนวัตกรรมแห่งอนาคตที่ช่วยประหยัดพลังงานและลดมลพิษกับความรื่นรมของงานดีไซน์ล้ำหน้าที่ออกแบบเพื่อยกระดับความหรูหราสะท้อนเอกลักษณ์ใหม่ในการใช้ชีวิตรถจักรยานยนต์ Honda PCS มีแนวคิดในการออกแบบเพื่อให้ผู้ขับขี่เกิดความรู้สึกสบายโออาหรูหราและมีความคล่องตัวสำหรับการขับขี่ในเมืองโดยถอดแบบความมีระดับของการตกแต่งตามสไตล์รถยนต์คันหรูเพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่เป็นคนเมืองมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองโดย Honda ในฐานะของผู้นำตลาดจักรยานยนต์เมืองไทยเชื่อมั่นว่าการบุกเบิกกลุ่มผู้บริโภคระดับบนในครั้งนี้จะเป็นการช่วยตอบสนองความต้องการส่วนเพิ่มใหม่ๆให้กับวงการยานยนต์ไทยและเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างมาตรฐานในนิยามของการขับขี่ไปยังทั่วโลกที่สำคัญในการคาดการระยะสั้นนี้ Honda PCS จะเป็นโมเดลหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นความสนใจให้ตลาดและทำให้ตลาดยานยนต์มีความคึกคักมากขึ้น Honda PCS มีแผนการวางจำหน่ายในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไปด้วยราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ 70,000 บาทตั้งเป้าการจำหน่าย 50,000 คันต่อปีสัมผัสเทคโนโลยีระดับโลกได้แล้ววันนี้ที่ร้านผู้แทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ Honda ทั่วประเทศและโชว์รูมรถยนต์ Honda ที่เข้าร่วมโครงการจำหน่ายเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2552ที่ผ่านมานายสนธยาคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เป็นประธานเปิดขบวนรถช็อปเปอร์และรถจักรยานยนต์โบราณกว่า 6,000 คันที่เดินทางจากทั่วประเทศมารวมตัวกันณลานอเนกประสงค์บริเวณแหลมแท่นจังหวัดชลบุรีโดยวงคาราบาวทั้งคณะเดินทางมาร่วมงานนี้โดยตรงและเปิดเวทีการแสดงคอนเสิร์ตเพื่อหาเงินรายได้สมทบมอบให้กับโครงการของนายสนธยาที่จะนำรายได้ทั้งหมดไปมอบให้กับบ้านเด็กกำพร้าติดเชื้อ HIV ลอเรนโซอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีซึ่งทุกๆปีสมาชิกรถช็อปเปอร์และกลุ่มจักรยานยนต์โบราณที่มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคจะใช้สถานที่ชายหาดบางแสนเป็นจุดรวมตัวกันเพื่อร่วมสนับสนุนการหารายได้เข้าโครงการดังกล่าวด้วยโดยใช้ชื่อเต็มของงานว่าบางแสนไบวิก MC พัทยา2009Honda ย้ำภาพกิจกรรมเพื่อสังคมเปิดศูนย์ฝึกขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์มูลค่า900ล้านบาทในเมืองไทยเพื่อต่อยอดกิจกรรมด้านสังคมที่เชื่อมโยงสู่การส่งเสริมความปลอดภัยทางถนนโดยสร้างศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยอย่างครบวงจรแห่งใหม่ในกรุงเทพศูนย์ฝึกแห่งใหม่นี้ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมซึ่ง Honda จัดให้มีการฝึกอบรมในหลักสูตรพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการสอบทำใบอนุญาตขับขี่ทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์โดยผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองจากศูนย์ฝึกเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศคลาสสิกไบค์อำเภอท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรีตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แต่ง SR ทั้งปลีกและส่งจำหน่ายรถเก่าญี่ปุ่นทุกรุ่นทุกแบบสนใจติดต่อ0819958098และ0836982882ไบค์อำเภอท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรีตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แต่ง SR ทั้งปลีกและส่งจำหน่ายรถเก่าญี่ปุ่นทุกรุ่นทุกแบบสนใจติดต่อ081
0698-995-8098และ0836982882จากการเปิดตัวรถจักรยานยนต์ระบบออโตเมติกรุ่นใหม่ Honda PCS เมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมาณศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย Honda สุขาภิบาล3ทาง Burning ได้รับเกียรติให้ร่วมทดลองขับขี่รถจักรยานยนต์รุ่นใหม่ Honda PCS 125cc เรามาทำความรู้จักกับรถออโตเมติกรุ่นใหม่ในรหัส PCS กันเลยดีกว่าครับก่อนที่เราจะมาว่าถึงการขับขี่เรามาดูจุดเด่นของรถรหัสนี้กันก่อนครับเริ่มด้วยการดีไซน์ที่รู้สึกได้ถึงรถออโตเมติกรุ่นใหญ่ที่บ้านเราไม่เคยได้ยนต์โฉมกันเลยการดีไซน์ที่สัมผัสได้ถึงความหรูหราสวยงามล้ำหน้ากว่ารถตลาดในบ้านเราในตอนนี้วัสดุที่ใช้ก็ดูแข็งแรงการประกอบที่ประณีตทำให้รู้สึกอยากขับขี่กันเลยทีเดียวแผงหน้าปัดก็ดูใหญ่โตสวยงามมองเห็นได้แบบเต็มตาไฟแสดงความพร้อมเครื่องยนต์และเป็นครั้งแรกที่มีระบบออโดเมเตอร์ที่สามารถวัดระยะทุกการเดินทางระบบหยุดรถอัจฉริยะพร้อมปุ่มตั้งค่าสัญญาณการขโมยชุดไฟหน้าออกแบบได้ใจเหมือนกันครับดูสวยงามอลังการกันเลยบิวอินกับเฟรมหน้าพร้อมไฟเลี้ยวในตัวไฟหน้า2ดวงช่วยเพิ่มความสว่างให้สะใจกันเลยพร้อมไฟหลีกเพื่อความปลอดภัยในยามค่ำคืนล้ออะลอยขนาด14นิ้วพร้อมยางแบบจุ๊กเลสหน้ายางขนาดกว้างสไตล์รถ AT ขนาดใหญ่ให้การขับขี่ที่มั่นคงเกาะถนนเป็นเยี่ยมมาดูในส่วนไฟท้ายกันบ้างครับไฟท้ายคู่พร้อมไฟเลี้ยวแบบแยกส่วนดีไซน์สวยงามให้ความสว่างและสัญญาณที่ชัดเจนเบาะกว้างกระชับรับสรีระที่นั่งคนซ้อนต่างระดับดูนั่งสบายที่พักเท้าถูกออกแบบมาให้การวางเท้าในท่านั่งที่สบายและยังพับเก็บได้ดูไม่เป็นส่วนเกินของรถที่วางเท้าของผู้ขับขี่จัดวางเท้าในท่านั่งที่สบายฐานล้อกว้างวงเลี้ยวแคบซิกแซกง่ายให้การควบคุมรถได้ดังใจให้อารมณ์การขับขี่ที่สนุกเพลิดเพลินสวิตช์ควบคุมการเปิดเบาะและฝาถังน้ำมันที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่ใต้เบาะกว้างเก็บของได้จุใจถึง 3.2 ลิตรสามารถเก็บหมวกกันน็อกแบบเต็มใบและสัมภาระต่างๆได้แบบสบายๆทางที่เก็บของคอนโซลซ้ายพร้อมฝาเปิดปิดที่ใช้งานสะดวกตำแหน่งเติมน้ำมันสะดวกสบายไม่ต้องเปิดเบาะเหมือนย่อส่วนรถรุ่นใหญ่กันเลยด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเบื้องต้นก็ให้มาแบบเต็มที่กันเลยมาต่อกันที่ระบบควบคุมกันบ้างครับมาดูหัวใจของระบบเทคโนโลยีใหม่ของ Honda PCX กันระบบหยุดเครื่องยนต์อัจฉริยะเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ได้รับการติดตั้งในรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ในต่างประเทศประหยัดน้ำมันและลดมลพิษเมื่อหยุดรถนานเกินกว่า3วินาทีระบบจะหยุดการทำงานของเครื่องยนต์ในรอบเดินเบาแต่แบตเตอรี่ยังทำงานไฟหน้าหรี่ลงและไฟแผงที่หน้าปัดอยู่ในสถานะแสดงความพร้อมเมื่อบิดคันเร่งเครื่องยนต์จะทำงานทันทีและออกตัวอย่างนิ่มนวลจุดเด่นอีกอย่างที่น่าสนใจเมื่อเครื่องหยุดทำงานหากตำแหน่งคนนั่งไม่ได้สัมผัสกับเบาะนั่งเมื่อบิดคันเร่งก็จะไม่ทำงาน
ซึ่งเป็นระบบอัจฉริยะช่วยป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากความประมาทอีกทั้งยังช่วยประหยัดน้ำมันมากขึ้น 3.7 กิโลเมตรต่อลิตรทำให้ประหยัดน้ำมันสูงถึง 51.5 กิโลเมตรต่อลิตรความจุน้ำมันเชื้อเพลิง 6.2 ลิตรใช้น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วค่าออกเทน91ขึ้นไปหรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ออกเทน95หรือ91ที่มีส่วนผสมของเอนทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20%เครื่องยนต์125ซีซีระบบหัวฉีด PGM FI จ่ายน้ำมันเที่ยงตรงเครื่องยนต์ทำงานเต็มกำลังกำลังในการออกตัวอัตราเร่งได้ดังใจไอเสียผ่านมาตรฐานไอเสียระดับ6และมาตรฐานไอเสียระดับสากลยูโร3เมื่อทำการสตาร์ทด้วยระบบสตาร์ทมือเครื่องยนต์จะเงียบด้วยการประสานระบบสตาร์ทและการชาร์จไฟไว้ด้วยกันเทคโนโลยีชั้นสูงที่บรรจุครั้งแรกในรถจักรยานยนต์125ซีซีประหยัดน้ำมันและเสียงการติดเครื่องที่เงียบระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแบบบิวอินทำให้อัตราเร่งดีเดินทางขับขี่ได้สบายในระยะไกลใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยสายพานวีบิวเสริมใยเหล็กให้ความทนทานในการใช้งานทุกสภาพถนนมาดูเรื่องความปลอดภัยมั่นใจสูงสุดของ Honda PCX กันหน่อยครับระบบคอมไบเบรกแบบไฮดรอลิกพร้อมคาลิเปอร์3ลูกสูบทำงานเต็มประสิทธิภาพเมื่อบีบก้านเบรกด้านหน้าและหลังพร้อมกันให้ความมั่นใจและระยะเบรกสั้นนุ่มนวลมั่นคงระบบสัญญาณกันขโมยพร้อมรีโมทคอนโทรลครั้งแรกของรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยกับระบบป้องกันการโจรกรรมโดยระบบส่งสัญญาณเสียงและไฟสัญญาณเตือนทันทีเมื่อรถมีการเคลื่อนที่หรือสั่นสะเทือนสามารถเช็คระบบได้โดยตรงที่ตัวรถหรือโดยผ่านรีโมทคอนโทรลโชคการสะเทือนหน้าหลังทรงตัวดีเยี่ยมตอบสนองการขับขี่อย่างนุ่มนวลทุกสภาพถนนดิสเบรกหน้าหยุดสนิทมั่นใจปลอดภัยทุกการขับขี่สวิตช์กุญแจนิรภัย2ชั้นม่านปิดช่องกุญแจที่ทำงานเพียงปลายนิ้วสัมผัสสวิตช์ที่ช่วยตัดการทำงานของเครื่องยนต์เมื่อเอาขาตั้งลงเพื่อป้องกันเหตุที่ไม่คาดคิดจากการเผลอบิดคันเร่งในขณะจอดเมื่อได้ทดลองขับเป็นครั้งแรกสิ่งที่รู้สึกได้ในสัมผัสแรกคือความสวยงามลงตัวในทุกสัดส่วนมองผ่านๆอาจจะดูใหญ่กว่ารถทั่วไปสักหน่อยแต่เมื่อลองขับจะรู้สึกได้ว่าขับขี่ง่ายมั่นคงในการเคลื่อนไหวเมื่อเข้าโค้งก็ทำได้ง่ายแต่จะให้โค้งพื้นแนบกับใบหูก็คงไม่เหมาะกับความหรูหราเป็นแน่ซึ่งเมื่อขับขี่ในชีวิตประจำวันก็จัดเป็นรถที่ให้ความสะดวกสบายได้มากเครื่องเงียบจนแทบไม่รู้สึกว่าทำงานอยู่หรือเปล่าแต่เมื่อบิดก็ให้กำลังการออกตัวที่เยี่ยมไม่อึดอัดส่วนแรงปลายๆก็น่าจะพอไหวหากใช้ในการเดินทางไกลๆก็น่าจะให้ความสบายในการขับขี่เหมือนนั่งรถยนต์กันเลยทีเดียวเมื่อเราได้ทดลองระบบเบรกที่ให้มากับรถและทดสอบระบบเบรกแบบคอมไบเบรกไฮดรอลิกพร้อมคาลิเปอร์3ลูกสูบเราจะใช้ความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากการทดสอบเบรกแบบเบรกหลังอย่างเดียวจากระยะเบรกถึงรถหยุดใช้ระยะเบรก30เมตรหากเบรกหน้าเพียงอย่างเดียวจากระยะเบรกถึงรถหยุดจะใช้ระยะเบรกลดลง25เมตรเมื่อใช้เบรกหน้าหลังพร้อมกันหรือระบบคอมไบเบรกไฮดรอลิกคาลิเปอร์3ลูกสูบจากระยะเบรกถึงรถหยุดจะใช้ระยะเบรกลดลงเหลือเพียง15เมตรในการหยุดซึ่งการเบรกทำได้อย่างนุ่มนวลถือว่าระบบเบรกทำงานได้ดีทีเดียวพื้นที่วางเท้าสามารถปรับเปลี่ยนท่านั่งได้สบายเมื่อหยุดรถเครื่องจะดับภายใน3วินาทีหากทำการบิดเครื่องจะติดขึ้นมาใหม่เพื่อขับขี่ต่อไป
ในจังหวะที่เครื่องยนต์หยุดเมื่อการบิดคันเร่งเวลาที่เครื่องยนต์ติดจะใช้ระยะเวลาที่สั้นทำให้รู้สึกไม่สะดุดเมื่อทำการขับขี่ในจังหวะต่อไปในจังหวะที่เครื่องยนต์หยุดทำงานระบบไฟต่างๆก็ยังทำงานได้ปกติถือว่าเป็นรถจักรยานยนต์แนวใหม่ที่ผู้ขับขี่จะได้ใช้งานได้อย่างประหยัดมากขึ้นส่วนค่าตัวคงต้องว่ากันอีกทีว่าจะสู่ขอด้วยมัดจำเท่าไหร่สิ่งที่ชอบอีกอย่างนึงคือแผงหน้าปัดที่จัดได้ว่าสวยงามลงตัวระบบเตือนต่างๆก็มองง่ายสีที่บอกสถานะต่างๆที่เก็บของก็กว้างขวางใส่ของได้มากมายยิ่งทดลองขับก็ยิ่งชอบความสะดวกสบายเหมือนเสร็จติดความสบายจากการขับขี่ Honda PCS 125cc ตัวนี้นั่นเองหากใครได้ทดลองขับก็จะลืมรถออโตเมติกบ้านเราไปเยอะเลยทีเดียวอีกไม่นานเราคงเห็นรถจักรยานยนต์ Honda PCS 125cc ขับขี่กันหนาตาเป็นแน่อำเภอท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรีตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แต่ง SR ทั้งปลีกและส่งจำหน่ายรถเก่าญี่ปุ่นทุกรุ่นทุกแบบสนใจติดต่อ0819958098และ0836982882by อำเภอท่าเรือจังหวัดกาญจนบุรีตัวแทนจำหน่ายอะไหล่แต่ง SR ทั้งปลีกและส่งจำหน่ายรถเก่าญี่ปุ่นทุกรุ่นทุกแบบสนใจติดต่อ0819958098และ0836982882บางแสนไบวีคเริ่มจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่29ตุลาคมปี2548โดยประธานจัดงานนายสนธยาคุณปลื้มและกลุ่มเรารักชลบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุขและหน่วยงานเอกชนต่างๆเป็นผู้ให้การสนับสนุนโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานคือ 1. หารายได้จากการประมูลของและการบริจาคมอบให้บ้านเด็กกำพร้าติดเชื้อ HIV วอร์เรนโซในอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี2. เพื่อรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยเปิดไฟใส่หมวกกันน็อกและเคารพกฎจราจรอย่างถูกต้อง 3. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี 4. เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์กับกลุ่มบุคคลต่างๆสำหรับนโยบายการจัดงานบางแสนไบค์วีคที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคือการไม่เก็บค่าเข้างานและแจกเสื้อฟรีทุกๆปีโดยในปีแรกมีเสื้อแบบเดียวแจกให้สำหรับทีมงานและทุกท่านที่มาลงทะเบียนสำหรับบางแสนไบค์วีคครั้งที่5ในปี2009ที่ผ่านมานี้งานเริ่มขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนอุ่นเครื่องด้วยการออกร้านสินค้าที่เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์มากมายหลากหลายกว่า80ร้านผ่านซุ้มประตูทางเข้าบูธแรกที่เราจะพาไปพบเป็นบูธของค่ายรถดูคาติค่าย BM ค่ายฮาร์เลย์ก็นำรถมาโชว์ได้อย่างอลังการเลยทีเดียวพร้อมหอบส่วนลด 0% มายั่วน้ำลายคนรักค่ายอมตะค่ายยามาฮ่าก็จัดรถมาโชว์ได้อย่างอลังการอย่างเคย
ตามมาด้วยร้านอุปกรณ์แต่งรถที่ตบแถวเข้ามาเปิดร้านขายรอบๆบริเวณงานสร้างสีสันและบรรยากาศที่คึกคักให้กับผู้เข้าชมงานได้ตื่นตาตื่นใจไปกับสินค้าหลากหลายรายการจากนั้นกลุ่มพลคนรักมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายได้ร่วมกันทำบุญโดยการเปิดประมูลสินค้าเพื่อหารายได้มอบให้กับบ้านเด็กกำพร้าติดเชื้อ HIV โรเรนโซและปิดท้ายรายการกับค่ำคืนที่ทำให้ทุกคนสนุกสนานสุดเหวี่ยงกับคอนเสิร์ตคาราบาว